สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับและคลิปนี้ผมอยู่กับ Olight Deep Fuel นะครับไฟฉายรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเรามาดู5จุดเด่นของตัว Olight Deep Fuel กันนะครับขนาดเล็กเบาพกพาง่ายครับออกแบบเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมครับจับกระชับมือแล้วก็ได้ความสวยงามเข้ามาด้วยเล็กๆแบบนี้แต่สว่าง700ลูเมนครับใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวันได้แน่นอนรองรับแบตเตอรี่ขนาด AA นะครับหาง่ายหมดปัญหาแบตเตอรี่สำรองครับผมกันน้ำ IPX8 กันกระแทกสูง 1.5 เมตรสเปคของเขานั้นเทียบเท่ากับไฟฉายรุ่นใหญ่ของทาง Olight เลยครับเดี๋ยวเราไปชมแสงตัวอย่างกันก่อนครับเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัว Olight Deep Fuel กันบ้างนะครับมาดูกล่องลักษณะกล่องภายนอกก่อนนะครับซึ่งด้านหลังนั้นก็จะเป็นสเปคพวกลักษณะแสงแล้วก็พวกรันไทม์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทาง Olight ให้มาในกล่องนะครับเรียกว่าก็พร้อมใช้งานกันเลยครับเรามาดูตัวไฟฉายรอบๆกันก่อนนะครับหัวจรดท้ายเขามีสวิตช์ตรงจุดเดียวนะครับแล้วก็ตรงสวิตช์นั้นมีไฟสีเขียวเป็นไฟสถานะนะซึ่งค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับส่วนการดีไซน์ตัวบอดี้ของเขานั้นก็จะเป็นลักษณะของห้าเหลี่ยมนะครับรวมไปถึงหัวไฟฉายด้วยมี1หลอด LED ครับแล้วก็ท้ายไฟฉายก็จะเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมด้วยเหมือนกันโดยรวมดูสวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดน่าใช้น่าพกพาครับผมทำการเปรียบเทียบกับไฟฉายรุ่นอื่นๆของทาง Olight นะครับเช่นเจ้าตัว Olight Warrior 3S ก็พบว่าขนาดเล็กกว่ามากเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเจ้าตัว Olight Marauder Mini นะครับแล้วก็อาจจะใหญ่กว่าเจ้าตัว Olight i3 EOS นิดนึงนะครับโดยรวมก็คือเล็กเบาแล้วก็น่าพกพาน่าใช้งานครับมาว่ากันด้วยสเปคของเจ้าตัว Olight Deep Fuel กันนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่700ลูเมนทำระยะส่องไกลได้ที่80เมตรแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลาง 1,700 แคนเดล่าโดยแสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแสงที่กว้างกระจายแสงแบบสมดุลเป็นแสงคูลไวท์ซึ่งก็มีอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินOlight Deep Fuel สามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่180ชั่วโมงที่ระดับแสง1ลูเมนครับซึ่งทั้งหมดก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 145C09 ความจุแบตเตอรี่ทั้งหมดอยู่ที่920มิลลิแอมป์ครับ 3.6 โวลต์โดยแบตเตอรี่ครับจะมีช่องชาร์จ Type-C ในตัวซึ่งก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ 3.5 ชั่วโมงตอนชาร์จนั้นก็จะเป็นไฟสถานะสีแดงถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับตัว Deep Fuel ครับสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ได้ซึ่งทำให้สามารถหาแบตเตอรี่สำรองได้ง่ายครับกรณีต้องเข้าป่าหรือแคมปิ้งหลายวันตัวไฟฉายออกแบบให้เป็นลักษณะห้าเหลี่ยมครับจับถือง่ายเวลาวางบนพื้นก็จะไม่กลิ้งไปมาแน่นอนหัวไฟฉายนั้นมีขนาดที่19มิลลิเมตรนะครับมีความยาวหัวจรดท้าย87มิลลิเมตรน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ 57.5 กรัมเล็กเบาแล้วก็พกพาง่ายครับเขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 ผมทดสอบการกันน้ำให้ดูแบบชัดๆนะครับไฟฉายยังคงสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถทนแรงกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรเรียกได้ว่าสเปคไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆของตัว Olight เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็มีรับประกัน5ปีให้ด้วย
ตัว Deep Fuel ครับจะมีสวิตช์จุดเดียวที่บริเวณคอไฟฉายครับรอบๆสวิตช์นั้นก็จะเป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ซึ่งก็ดูสวยงามนะครับดูล้ำๆดีการใช้งานสวิตช์ครับกดสวิตช์เพื่อเปิดไฟแล้วก็กดค้างเพื่อเปลี่ยนระดับนะครับโดยระดับไฟนั้นจะวนไปที่ระดับโลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮไปเรื่อยๆครับดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบครับซึ่งก็สามารถเข้าถึงได้ทันทีไม่ว่าจะเปิดไฟอยู่หรือปิดไฟอยู่นะครับแล้วก็สามารถกดทริปเปิลคลิกเพื่อเรียกโหมดสโตรบส่วนการล็อกสวิตช์นะครับจะใช้วิธีการกดสวิตช์ค้างไว้จนไฟระดับมูนติดครับแล้วก็ค้างไว้จนไฟดับจะเป็นการล็อกสวิตช์ครับเวลากดไฟก็จะไม่ติดนะครับและที่สวิตช์นั้นก็จะขึ้นสถานะสีแดงส่วนการปลดล็อกครับจะใช้วิธีการเดียวกันกับการเปิดระดับมูนครับนั่นก็คือการกดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าไฟระดับมูนจะติดขึ้นมาก็สามารถใช้งานไฟฉายได้ตามปกติครับผมจะไล่ระดับแสงของเจ้าตัว OLED Diffuse ให้ทุกคนดูนะครับเริ่มจากที่ระดับมูนนะครับระดับมูนจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมองเห็นไหมแสงเขาเบาไปหน่อยนะครับระดับมูนคราวนี้มาที่โลแสงโลครับมีเดียมครับไฮครับจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบแสงเทอร์โบครับและผมจะถือเดินออกไปด้วยนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับจะเห็นว่าตรงสวิตช์ของเขายังมีแสงสีเขียวด้วยนะโอเคเราเดินกันครับแสงออกแนวกว้างๆนะครับกว้างๆแล้วก็เกลี่ยแสงได้ค่อนข้างสวยสปอตตรงกลางของเขาเข้มกว่าตรงส่วนอื่นเล็กน้อยนะครับถ้าส่องบนพื้นใกล้ๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนแต่ถ้าส่องไกลๆกว้างๆนี่ก็จะเห็นการเกลี่ยแสงที่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับระยะก็ครอบคลุมพอสมควรนะครับสปิลดูดีๆก็เกือบจะเต็มเฟรมกล้องนะครับอย่าลืมว่าแสงขนาดนี้นะครับตัวไฟฉายของเขานั้นเทียบเท่ากับแท่งลิปสติกแค่นั้นเองนะถือว่าทำออกมาให้แสงเกินตัวพอสมควรนะครับส่องดูใกล้ๆครับส่องรายละเอียดใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะคราวนี้ก็ดูที่ระยะนิดนึงนะครับตรงแถวตรงกลางนี้ก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับถ้าสุดตรงสวนเลยก็เห็นลิฟต์นะครับตรงที่อยู่ไกลเดี๋ยวผมจะลองแสงสโตรบของเขาบ้างนะว่าจะให้แสงในลักษณะไหนนะครับถ้าอยู่ที่มืดๆโอเคครับนี่คือแสงสโตรบของเขาโอเคครับเปิดเยอะเดี๋ยวเวียนหัวเราเดินกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้2นาทีครึ่งนะครับถ้าแสงดับก็คือก็ปล่อยให้ดับไปเลยนะถือว่าทำได้ดีครับในส่วนของความร้อนที่3นาที2นาที50วินาทีนะครับผมจับที่หัวไฟฉายเลยนะเนี่ยจะเห็นนิ้วผมก็ยังจับได้อยู่นะครับยังจับได้อยู่อุ่นๆครับไม่ได้ร้อนถึงขนาดขั้นลวกมือลองส่องดูเรามาดูถ้วยยางพารานะครับแบบส่องแบบในระยะใกล้ๆบ้างใกล้ๆนี่ก็คือโอเวอร์เลยนะต้องส่องแบ
นี่ครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ตรงจุดที่เราตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้ตรงข้างหน้านั่นนะครับแสงเขียวๆใกล้ๆนี้ก็คือไฟจากสวิตช์ของเขานะเดี๋ยวผมจะดูตรงที่เราจอดรถไว้นะครับถ้าผมไม่ส่องแสงก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอส่องออกไปก็จะเป็นแบบนี้ทัศนวิสัยใช้ได้นะครับสำหรับการส่องสว่างนำทางเดินแบบนี้ของเขาโอเคครับผมจะปิดไฟให้ดูอีกครั้งหนึ่งระหว่างส่องกับไม่ส่องนะปิดไฟก็จะประมาณนี้ครับเปิดอีกทีนึงที่ระดับเทอร์โบเลยแสงก็จะประมาณนี้โอเคครับโอไลท์ไทยแลนด์จัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนครับตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤศจิกายนโดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับโปรรอบนี้นะครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับเจ้าตัว i3 EOS สีแบคลาวาหรือจะเป็นสีแอนติกบอนนะครับซึ่งก็จำกัดที่1คนต่อ1ตัวแล้วก็จะได้คูปองส่วนลด49บาทไปด้วยครับส่วนลูกค้าเก่าครับที่เคยสั่งซื้อก่อนโปรรอบนี้นะครับระดับไดมอนด์ขึ้นไปก็จะได้รับตัว i3T Blast Friendship 2024นะครับส่วนระดับที่ต่ำกว่าไดมอนด์ที่เข้าสู่ระบบก็จะได้รับตัว ITHX แบบสุ่มสีให้นะครับแล้วก็ลูกค้าเก่าครับที่เคยสั่งซื้อ3ครั้งขึ้นไปนะครับก่อนโปรหน้านี้ถ้าสั่งซื้อในโปรรอบนี้ครับก็จะได้รับตัว ITHX แบบสุ่มสีให้เช่นกันครับผมส่วนลูกค้าที่สั่งซื้อซีรีส์ Marauder นะครับซีรีส์ Warrior ซีรีส์ Baton แล้วก็ซีรีส์ Boulder ในวันที่21ถึง29ครับก็จะได้รับโอกาสลุ้นรับรางวัล Friendship 2024โดยระบบจะทำการสุ่มวันละ3คนนะครับแล้วก็จะส่งของรางวัลให้พร้อมกับไฟฉายที่สั่งซื้อไปเลยนะคราวนี้เรามาดูราคาของเจ้าตัว Marauder Mini Golden Bag ที่ผมรีวิวอยู่นะครับราคาปกติ 7,820 บาทครับลดไป 30% จะเหลือราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5,474 บาทส่วนตัว Deep Fill ครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงราคาปกติ 1,120 บาทครับลดไป 20% เหลือราคาจำหน่ายอยู่ที่ 896 บาทครับและพิเศษครับสำหรับใครที่สั่งซื้อครบ 4,999 บาทจะได้รับฟรีตัว Spinning Top ครับมูลค่า510บาทแล้วก็ใครสั่งซื้อถึงยอด 9,999 บาทนะครับจะได้รับของแถมเป็น i3 EOS Carbon Fiber มูลค่าถึง 1,530 บาทครับและพิเศษสุดๆครับยอดซื้อครบ 16,999 บาทก็จะได้รับมีดโอไลท์เมสเทิล2นะครับมูลค่าถึง 2,550 บาทส่วนสินค้าชิ้นไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นหรือซื้อไฟฉายในช่วงปกติที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์ได้ครับก็จะได้รับส่วนลดไปถึง 12% ลิงก์สั่งซื้อข้อมูลไฟฉายรวมไปถึงโค้ดส่วนลดนะครับผมใส่ไว้ที่ลิงก์ในใต้คลิปนี้แล้วสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมถือเดินออกจากป่าตรงๆคลิปฟิวโอเคเลย